มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมวันนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยหัวใจสลายเช่นเดียวกันนะ คือกำลังจะคลอดลูกอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าลูกเสียชีวิตซึ่งเขามองว่ามันเกิดจากความบกพร่องของทางโรงพยาบาลหรือเปล่ากรณีนี้เกิดขึ้นที่สงขลาคุณผู้ชมหญิงท้องแก่9เดือนแล้วนะครับเขาเจ็บท้องใกล้คลอดเขาก็เลยไปโรงพยาบาลนะแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยไม่ได้เจอหมอกลายเป็นว่าพยาบาลบอกเขาว่าโอ๊ยปกติกลับบ้านไปก่อนแล้วพอเขาปวดท้องรุนแรงกลับมาอีกทีนึงเนี่ยกลับโดนถามว่าทำไมเพิ่งมาเอาตอนนี้แล้วกลายเป็นว่าต้องย้ายโรงพยาบาลนะครับแต่ที่มันน่าตกใจไปอีกคือระหว่างที่อยู่ในรถย้ายโรงพยาบาลอยู่เนี่ยศีรษะเด็กโผล่ออกมาสิ่งที่พยาบาลทำคือดันกลับเข้าไปอะจนกระทั่งไปถึงปลายทางสุดท้ายเด็กเสียชีวิตนะครับทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเออโรงพยาบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบไหมมันเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าโรงพยาบาลแห่งแรกเลยเนี่ยนะครับที่พยาบาลบอกให้เขากลับไปเนี่ยก็คือโรงพยาบาลจนะวันนี้ก็ออกมาแถลงนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการสอบสวนในส่วนที่ผู้เสียหายร้องเรียนมาครับพาคุณผู้ชมไปดูต้นเรื่องนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้เคราะห์ร้ายก็คือคุณสิทธิชัดแก้วสุขแสงอายุ26ปีแล้วก็ภรรยาคือคุณฮารินาหมัดลีอายุ24ปีเข้าไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเพราะว่าเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมตอนตีสามครับคุณฮารินาซึ่งตั้งครรภ์ได้9เดือนแล้วมีอาการเจ็บท้องใกล้คลอดก็เลยรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลจนะแต่ปรากฏว่าไปเจอกับพยาบาลเวรมันตอนตีสามอะเนาะพยาบาลเวรเนี่ยตรวจร่างกายแล้วบอกว่าอาการคุณน่ะปกติให้กลับบ้านไปก่อนเลยปรากฏว่าผ่านไปประมาณสักเกือบ24ชั่วโมงก็คือเที่ยงคืนครึ่งนะของกะข้ามคืนเข้าวันที่9กุมภาพันธ์คุณฮารินาปวดท้องรุนแรงอีกคราวนี้พอไปถึงโรงพยาบาลนะพยาบาลรีบพาเข้าห้องรอคลอดเลยแต่ปรากฏว่าผ่านไป30นาทีพยาบาลกลับมาแจ้งว่าลูกในครรภ์คุณเสียชีวิตแล้วแล้วก็บอกว่าทำไมไม่พามาให้ไวกว่านี้อ้าวก่อนหน้านี้มาแล้วบอกให้เขากลับบ้านทีนี้เขาเล่าอย่างนี้คุณผู้ชมผ่านไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงตอนเวลาประมาณตีสี่ครึ่งแพทย์กลับตัดสินใจส่งเธอต่อไปที่โรงพยาบาลสงขลาแล้วระหว่างที่อยู่ในรถฉุกเฉินเนี่ยพ่อเด็กนะเห็นศีรษะทารกโผล่ออกมาแต่พยาบาลใช้มือดันหัวเด็กกลับเข้าไปแล้วบอกว่าบนรถไม่มีเครื่องมือทำคลอดทีนี้พอมาถึงปลายทางที่โรงพยาบาลสงขลาแพทย์ก็นำตัวทารกทำคลอดออกมาแต่ว่าทารกเพศหญิงนั้นเสียชีวิตไปแล้วครับซึ่งเบื้องต้นก็วินิจฉัยว่าอาจจะสำลักน้ำคร่ำแล้วก็สายสะดือพันนะครับทีนี้ผู้เสียหายเขาตั้งข้อสังเกตถึงโรงพยาบาลแรกอะโรงพยาบาลจนะเนี่ยว่า 1. ทำไมไม่มีแพทย์เวรปกติกลางคืนยังไงก็ต้องมีแพทย์เวรแล้วทำไมผู้ป่วยไม่ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์กลายเป็นพยาบาลเวรที่บอกให้เขากลับบ้านไปทำไมถึงไม่ให้พักสังเกตอาการที่โรงพยาบาลทั้งที่ตอนนั้นน่ะก็มีเลือดออกมาจากช่องคลอดแล้วด้วยลองฟังเสียงดูครับแต่นี่เรามาแล้วตอน4หัวรุ่งตี4แต่ว่าเขาไม่ให้เรานอนดูอาการแทนที่ว่าจะแบบให้นอนดูอาการสักวันนึงก็ได้ค่ะคือเลือดมันออกแล้วแทนที่จะให้เรานอนใช่มั้ยปากมดลูกมันไม่เปิดก็จริงบางคนก็เปิดปากมดลูกไม่เปิดแต่ว่าเขาส่งแบบส่งโรงพยาบาลใหญ่เลยแบบผ่าเลยใช่มั้ยคะว่าเด็กอาจจะแบบเป็นอันตรายกับเด็กมั้ยอะไรแบบนี้อันนี้ไม่เขาแบบเบื้องต้นของเขาอะค่ะทีนี้ทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะเนี่ยวันนี้ก็มาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็อธิบายทีละส่วนเลยอย่างเขาบอกว่าตอนที่ผู้เสียหายมาโรงพยาบาลครั้งแรกแล้วได้เจอพยาบาลอ่ะพยาบาลคนนั้นก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำคลอดนะแต่ผู้เสียหายเขาติดใจว่าทำไมถึงไม่ได้พบหมอนะทีนี้เขาก็บอกว่าพยาบาลที่เชี่ยวชาญนั้นอ่ะเขาตรวจร่างกายแล้วผลมันก็ยืนยันว่ายังไม่ถึงเวลาคลอดก็เลยบอกให้กลับบ้านไปก่อนส่วนประเด็นที่เขาบอกว่าแต่ตอนนั้นน่ะก็มีเลือดออกมาจากช่องคลอดแล้วนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่าอันนั้นคือมูกเลือดไม่ใช่อาการตกเลือดที่เป็นอันตรายส่วนในระหว่างเดินทางที่พยาบาลได้ดันศีรษะเด็กกลับเข้าช่องคลอดไประหว่างอยู่บนรถฉุกเฉินเนี่ยก็เป็นการกระทำเพื่อไม่ให้แผลฉีกขาดอาจจะทำให้แม่เด็กได้รับบาดเจ็บส่วนข้อสังเกตของผู้เสียหายว่าเช่นทำไมไม่ได้พบแพทย์ทำไมไม่ให้นอนรอดูอาการที่โรงพยาบาล2ประเด็นนี้ทางคณะกรรมการจะสอบสวนข้อเท็จจริงครับว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุทางโรงพยาบาลก็ได้นำกระเช้าไปเข้าเยี่ยมแล้วก็ไปพูดคุยทำความเข้าใจเบื้องต้นลองฟังเสียงผอ.โรงพยาบาลดูครับที่จะต้องให้มั่นใจว่าเด็กปลอดภัยแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นช่วงดึกนะครับซึ่งมีการให้คนไข้กลับบ้านนะครับเพราะงั้นก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนดูว่าในประเด็นช่วงนั้นเนี่ยมีเหตุผลเพียงพอที่จะให้กลับบ้านหรือว่าจะให้นอนโรงพยาบาลครับซึ่งทางทีมกำลังสอบสวนอยู่ครับ